าจารย์พอพูดถึงเรื่องของราคาน้ำมันดูทิศทางของราคาน้ำมันในตลาดโลกก่อนเลยละกันนะครับมันมีปัจจัยนะที่อาจจะกระทบกับเรื่องซัพพลายดีมานด์แล้วก็การซื้อขายน้ำมันในตลาดโลกอย่าง EU เขาจะมีการลดการนำเข้าน้ำมันจากรัสเซียอะไรต่ออะไรพวกนี้นะพวกนี้มันเป็นเหตุที่เรียกว่าตราบใดที่สถานการณ์ในยูเครนยังไม่จบมันก็จะยึดโยงกับราคาพลังงานเพราะว่ายุโรปสภาพยุโรปหรือประเทศในยุโรปมันเป็นลูกค้าของรัสเซียเรื่องน้ำมันด้วยอะไรด้วยนะแล้วก็มันก็มีสิ่งบอกเหตุจากภาวะเศรษฐกิจขณะนี้เนี่ยที่มันจะเป็นปัญหาด้วยเลยด้วยเนี่ยตอนนี้เนี่ยเนื่องจากว่าราคาน้ำมันนี่มันแหงล่าสุดเป็นยังไงราคาน้ำมันดิบเบรนท์ก่อนละกันเนี่ยนะคะอาจารย์คะอยู่ที่ประมาณ121เหรียญค่ะส่วนดูไบประมาณ113เหรียญส่วนน้ำมันสำเร็จรูปสิงคโปร์อันนี้สำคัญอันนี้สำคัญค่ะถ้าเป็นเบนซินออกเทน95อยู่ที่ประมาณ158เหรียญค่ะส่วนดีเซลหมุนเร็วประมาณ153เหรียญค่ะอาจารย์คือณราคาน้ำมันสำเร็จรูปในต่างประเทศทั้งเบนซินและดีเซลเนี่ยมันเป็นราคาที่นอกจากไม่ลดลงแล้วมันยังเพิ่มขึ้นค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือว่าราคาหน้าโรงกลั่นก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นแม้ว่าจะมีการลดภาษีสรรพสามิตของน้ำมันดีเซลแม้ว่าจะมีการลดการสมทบจากเงินกองทุนน้ำมันซึ่งตอนนี้ประมาณสัก6บาท7บาทต่อลิตรเนี่ยถึงจะทำขนาดนั้นเนี่ยก็ไม่มีทางทำให้ราคาน้ำมันดีเซลเนี่ยลงมาได้ขยับราคาอ้างอิงขึ้นเป็นลิตรละ33บาทใช่ค่ะไม่จบไม่จบไม่จบผมคิดว่าได้เห็น35บาทไม่นานนับจากเนี้ยถ้าราคาตลาดโลกยังเป็นอย่างนี้เนี่ยนะและอาจารย์ก็เคยบอกว่าเพดานถึงจะแคปไว้ที่35บาทก็ยังขยับได้อีกเพราะว่าพูดง่ายๆว่าคุณจะอุ้มไปตลอดไม่ไหวหรอกแต่ผลร้ายหรือผลจะเรียกว่าผลกระทบเนี่ยมันมาออกที่ราคาน้ำมันเบนซินเพราะราคาน้ำมันเบนซินเนี่ยหนึ่งไม่มีการลดภาษีสรรพสามิตไม่มีการลดเงินเข้าสมทบกองทุนเชื้อเพลิงอะไรไม่ทำงั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อตลาดโลกปรับตัวเพิ่มขึ้นมันก็เพิ่มอีกเอาวันนี้เอาอีกไหมถูกต้องค่ะราคานี่นะคะก็จะเป็นราคาสำหรับในวันพรุ่งนี้เนี่ยในกลุ่มของเบนซินและแก๊สโซฮอลก็จะมีการปรับเพิ่มขึ้นอีก80สตางค์ต่อลิตรยกเว้นในส่วนของ E85 ค่ะอาจารย์ที่ขึ้น50สตางค์คนใช้น้อยใช้น้อยเพราะฉะนั้นที่คนใช้เยอะแก๊สโซฮอล95เนี่ยราคาก็จะขยับไปที่44บาท65สตางค์ส่วนแก๊สโซฮอล91ราคาจะอยู่ที่44บาท38สตางค์ค่ะอันนี้คือเรื่องของราคาน้ำมันถ้าปล่อยไปเรื่อยๆนี่มีสิทธิ์จะเห็นราคาน้ำมันเบนซินแตะ45บาทแตะ48บาทแตะ50บาทเลยนะจะบอกให้ทางออกของเราทำไงคะอาจารย์ไม่มีทางออกตอนนี้ทางตันเดี๋ยวก่อนคนเนี่ยเขาใช้น้ำมันใช้รถกันเยอะไหมคะในช่วงที่ผ่านมาค่ะอาจารย์จริงๆการใช้น้ำมันมันไม่ได้ลดลงนะพูดถึงปริมาณการใช้เบนซินและดีเซลเท่าที่ทำตัวเลข4เดือนแรกเนี่ยดีเซลรู้สึกจะประมาณ67ล้านลิตรแล้วก็เบนซินรู้สึกจะประมาณ27ล้านลิตรใช่ไหมถ้าผมจำไม่ผิดใช่ไหมในกลุ่มของเบนซินเนี่ยตั้งแต่เดือนมกราถึงเมษาเนี่ยจะเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ29ล้านลิตรต่อวันค่ะ30ล้านลิตรต่อวันถูกต้องโดยประมาณค่ะอาจารย์คะและนอกเหนือจากนี้เนี่ยก็ยังมีในกลุ่มอื่นด้วยแต่อย่าลืมว่าเวลาที่เขาเปรียบเทียบเนี่ยนะคะเวลาที่เปรียบเทียบการใช้น้ำมันก็ต้องเปรียบเทียบกับฐานของปีที่แล้วแต่ฐานปีที่แล้วมันก็ต่ำถูกป่ะอาจารย์คะแต่พอมันสถานการณ์มันคลี่คลายเรื่องของโควิดมันก็ขยับเพิ่มขึ้นไอ้เนี่ยมันเป็นแค่เดือนเมษามกรากุมภามีนาเมษา4เดือนเท่านั้นเดือนที่มันฟลอปค่ะคือเดือนพฤษภาอ๋อซึ่งตัวเลขยังไม่มีค่ะ